มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดทรงพระเกศาใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาปรับพระสไตล์อันงดงามให้ทรงใหม่เรียบโก้แต่สวยงามเผยดีเทลทรงพระเกศาใหม่นะคะซึ่งเปี่ยมด้วยพระสไตล์อันงดงามและดูแปลกตาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาจากที่ทรงกล้าวทรงพระเกศาแบบเดิมนานนับปีค่ะจากการปรากฏพระองค์ครั้งล่าสุดนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้สิ่งหนึ่งที่สะกดสายตาตั้งแต่แรกก็คือพระสิริโฉมอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีซึ่งนอกจากพระสไตล์การแต่งพระองค์อันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการเลือกฉลองพระองค์และฉลองพระบาทได้อย่างเข้ากันแล้วในครั้งนี้พระองค์ยังทรงกล้าวทรงพระเกศาแบบใหม่อีกด้วยทำให้พระสิริโฉมของพระองค์ทรงงดงามแปลกตาจากที่ทรงกล้าวทรงพระเกศาแบบเดิมนานนับปีในทุกครั้งของการปรากฏพระองค์โดยทรงพระเกศาแบบเดิมที่พระองค์ทรงโปรดนั่นก็คือเป็นทรงพระเกศาที่ด้านหน้าแสกข้างแล้วด้านหลังกล้าวเก็บเป็นมวยต่ำพร้อมประดับเครื่องประดับชิ้นเล็กๆซึ่งทำให้พระสไตล์ของพระองค์ทรงเรียบร้อยและหวานละมุนส่วนทรงพระเกศาแบบใหม่เป็นทรงพระเกศาที่เรียกว่าผมทรงกล้วยซึ่งเป็นทรงผมสุดคลาสสิกได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยเพราะเป็นทรงผมที่เหมาะกับทุกโอกาสมีความเรียบร้อยเรียบหรูและเป็นทางการทางนี้จะเห็นได้ว่าทรงพระเกศานี้ทำให้พระสไตล์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงงดงามแปลกตาโดยทรงสง่างามแบบเรียบโก้และที่สำคัญทรงพระเกศานี้เข้ากับพระสไตล์ของฉลองพระองค์เดรสแบบสากลเป็นอย่างมากขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ